ชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เคยถึงฟังผิดหวังในใจเรื่อยมาเพราะฟ้าไม่มีหัวใจ จะเป็นเช่นไรอย่าเลยอย่าไปถามฟ้าบินไปสูงที่สุดอย่างที่คิดฝันไว้กับใจจะยากเย็นเท่าไรบอกใจว่าจะไม่กลัว สูงจะไกลเท่าไรจะไปจะคว่าจะฝ่าฟัน ขอให้เป็นเพราะเราเรื่องราวที่เราต้องเขียนไม่รอให้ฝ้าดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไกวจะควาจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใคร ตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเรา สวดีครับเขาต้อนรับกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบทเรียนศิลปะการขายประกันชีวิตตามรอยแฟรงค์เบเจอร์นะครับจากตำราที่เราเรียกว่าวิธีหาประกันชีวิตหรือการเดินตลาดที่ได้ผลเต็ม100%์ซนะครับซึ่งเขียนโดยแฟรงค์เบเจอร์นะครับจากต้นฉบับนะครับ How I r a i s e d Myself from Failure to Success นะครับซึ่งเราก็เรียนไปจนจบเล่มแล้วตอนนี้วนกลับมา เพื่อให้ครบลูมของการเรียนหนังสือเล่มนี้ให้ครบนะครับวันนี้เราก็ต่อเนื่องมาจากวันจันทร์ที่ผ่านไปนะครับในเรื่องราวของการที่พูดถึงการจัดระเบียบชีวิตของตัวเองนะครับพวกเราคงจะรู้สึกไหมครับว่าเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยมันมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะงงกับชีวิตใช่ไหมครับเราก็จะงงว่าเออชีวิตเราจะควบคุมยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับ พองานของเราเนี่ยนะครับอย่างที่บอกมาเป็นงานอิสระเมื่อเรามาทำงานอิสระนะครับเวลาของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลถ้าเราไม่สามารถควบคุมเวลาของเราได้แล้วชีวิตเราจะล่องลอยไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเป็นอิสระนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยพลาดไปเรื่อยๆนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราก็จบลงด้วยที่ว่าอะไรครับที่ในเรื่องของการจัดนัดล่วงหน้า7วันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดนัดล่วงหน้าของเราให้ครบ7วันนะครับเราก็ต้องมีนัดว่าเออเราจะนัดยังไงอะไรยังไงชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีรู้ว่าล่วงหน้านั้นเนี่ยเราทําอะไรนะครับเพื่อที่จะให้เราเดินตามนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราจะทํำยังไงเนี่ยนะฮะก็มี วันนั้นอ่ะนะครับแฟรงก์ก็ไปเล่าเรื่องที่ว่าจะต้องจัดระเบียบงานล่วงหน้าแล้วทุกอย่างต้องควบคุมได้นะครับเพื่อชีวิตของเราจะได้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะครับก็บอกว่าคนทุกคนเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องทําแบบนี้ก็จะบอกว่าไงครับทําไม่ได้หรอกนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับคนที่มีหนังสือนะครับเราก็อยู่ในหน้า25นะครับบอกว่าอะไรครับท่านอาจจะนึกว่าท่านทําดังนั้นไม่ได้ การดำเนินชีวิตตามกำหนดงานที่แน่นอนเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้สำหรับท่านเพราะการที่ทำอะไรไม่ได้ตามใจชอบจะทำให้ท่านขาดความสุขเห็นไหมครับคนเรามันจะมีข้ออ้างว่าก็มาทำงานอิสระนะครับก็เพราะว่าอยากจะอะไรครับอยากจะทำงานแล้วมีความสุขแต่แฟรงก์บอกว่าข้าพเจ้าขอบอกท่านนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นนะ่ะมีกำหนดกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้ว แต่ถ้าปล่อยไปไปตามอะไรครับตามยถากรรมถ้าชีวิตของเราปล่อยไปทํายถากรรมโดยไม่มีการตระเตรียมเลยก็จะเป็นชีวิตที่อะไรครับที่ไร้สาระชีวิตหนึ่งเลยแหละนะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีชื่อคุณเอสเนี่ยมาหาเขามาบอกว่าคุณเบ็เยอร์ช่วยบอกเขาหน่อยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักขายใช่ไหมนะครับแฟรงก์ตอบว่าอะไรครับแฟรงค์บอกว่า เราสิต้องเป็นคนที่ปรับปรุงให้เหมาะกับงานที่เราต้องการจะทำต่างหากละ่ะคำถามคือวันนี้เราอยากจะทำอาชีพนี้ใช่ไหมครับเราจึงต้องทำตัวเราให้เหมาะกับอาชีพไม่ใช่ให้อาชีพอ่ะปรับเข้ามาเหมาะกับเรานะครับดังนั้นนะครับเอสเขาบอกว่าผมไม่เข้าใจหรอกชีวิตผมเนี่ยวุ่นวายทุกวันนะฮะไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งไปซื้อเนคไทหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยนะก็ไม่มีเวลาที่จะทำอะไรเลยนะครับ แฟรงค์บอกว่าเขารู้ว่าคุณเอ็ดชอบตื่นสายครับก็เลยบอกว่าอะไรครับคุณลองมาเป็นสมาชิกสโมสรหกโมงดูสิฮะคืออะไรนะครับคือเขาไม่เคยได้ยินไงคำว่าสมาชิกสโมสร6กโมงนะครับเขาถามว่าสมาชิกสโมสร6กโมงอ่ะคืออะไรนะครับแฟรงก์จึงอธิบายให้ฟังว่าอะไรครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแฟรงค์เขาบอกว่าเขาได้อ่านหนังสือของเบนจามินแฟรงกินนะครับซึ่งเขียนไว้ว่าอะไรครับ ผมชอบตรงนี้มากนะครับถ้าพวกเรามีหนังสือเนี่ยสามารถไฮไลท์ไปกับผมนะครับเขาบอกว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ได้จนแก่เท่านั้นมีน้อยและคนที่ชอบตื่นสายแล้วประสบความสําเร็จนั้นยิ่งมีน้อยกว่าอีกดังนั้นผมจึงได้ตั้งในการปลุกผมให้ตื่นเช้าขึ้นมาอีกชั่วโมงครึ่งนะครับในหนึ่งชั่วโมงนั้นอ่ะผมได้อ่านและศึกษาแน่ละในไม่ช้าก็จะง่วงนะแต่ก็เอาชนะมันจนได้นะครับ ในที่สุดนะครับก็เลย เอ็ดก็เลยตัดสินใจเป็นสมาชิกของสมสร6โมงนะครับผมคิดว่าไอการเป็นสมาชิกสมสร6โมงนี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราฝึกตื่นเช้าทุกวัน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 นะครับมันอาจจะลําบากในช่วงแรกแต่ถ้าเราฝึกมันจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยเนี่ยเราก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยนะครับผมเองเนี่ยตั้งแต่อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ฝึกตัวเองนะครับผมกลายเป็นคนที่ตื่นเช้านะครับเพราะหลายคนชอบถามผมว่าผมทำไรได้ตั้งแต่เช้านะครับ เช่นตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้านี่ยนะครับสามารถทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับบางช่วงเนี่ยในขณะที่คนอื่นเพิ่งตื่นมาเนี่ยเราเองสามารถทําอะไรได้เยอะแยะไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในแต่ละวันนั้นเนี่ยก็คือวันที่เราได้เตรียมการล่วงหน้าแล้วเรามีการนัดหมายล่วงหน้านะครับฟแฟรงค์เรียกว่าเป็นการฝึกการนัดล่วงหน้า7วันนะครับเขาเรียกว่า เป็นกะงานประจําสัปดาห์ซึ่งซึ่งกะนี้ก็คือทําให้เรารู้ล่วงหน้าว่าอีก7วันข้างหน้าเราจะทําอะไรเป็นการฝึกของบริษัทใหญ่ๆนะครับก็บอกว่าเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราวางแผนงานล่วงหน้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าในหน้า27นะครับเราจะบอกว่าในจํานวนผู้ที่ประสบความสําเร็จที่แฟรงค์ได้เคยพบมานั้นอ่ะส่วนมากเคร่งต่อเวลาของเขามาก นะครับเคร่งต่อเวลาเคร่งต่อการจัดการของเขานะครับเขาขอยกตัวอย่างคนหนึ่งนะครับซึ่งคนที่คนหนึ่งชื่อดูลินนะไปะนัดก,กับดิกนะเขาโทรไปหาดิกนะครับที่อีกเมืองหนึ่งแล้วบอกว่าดิกประมาณว่าอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าวันอังคารเนี่ยดิกอยู่ที่เมืองนี้ไหมเขาเนี่ยก็จะไปหานะครับดิกบอกว่าอ๋อไม่ได้ครับเขาไม่สะดวกนะครับด,ดังนั้นดูลินจึงต้องวนจัด ทริปใหม่นะครับเพื่อที่จะนัดกับดิกให้ได้ในวันที่สะดวกนะครับพอได้เจอกันเนี่ยดูลินก็ถามดิกคัมเบลนะครับว่าเออในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาหรืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ตั้งใจจะนัดแล้วก็ไม่ได้นัดกันเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ในเมืองนี้เหรอคือหมายความว่าคุณออกไปธุระที่ต่างจังหวัดหรือต่างเมืองเหรอดิกบอกว่าเปล่าเขาก็อยู่ในนี้แหละครับดูลินจึงบอกว่าเออเฮ้ยรู้ไหมอะไรคุณอยู่ในนี้แล้วทําไมเวลาที่เขานัดมาเนี่ยทำไมแบบ บอกว่าไม่สะดวกไม่ได้ผมคิดว่าคุณอ่ะไม่ได้อยู่ในเมืองนี้ซะอีกนะครับดิกตอบยิ้มยิ้มครับแล้วบอกว่าฟังก่อนนะล r รีนะครับเช้าวันศุกร์ที่แล้วอ่ะผมใช้เวลาถึง5ชั่วโมงเตรียมงานสำหรับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แล้วจึงได้รับโทรศัพท์จากคุณวันอังคารเป็นวันที่สำคัญนะครับเป็นวันที่เขามีนัดหมายหลายรายจะต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับถ้าเขายอมให้ ดูลินทำแผนเขาเสียหายหมายความว่าสิ่งที่เขาวางแผนมาทั้งหมดนั้นมันต้องล้มเลิกหมดเลยนะครับเขาบอกว่าอย่าโกรธผมเลยแม้กระทั่งโรเบิร์ตนะฮะซึ่งหมายความว่าโรเบิร์ตเป็นเจ้านายใหญ่เลยนะถ้าเป็นแม้กระทั่งเป็นคุณโรเบิร์ตมาเขาก็ต้องตอบแบบเดียวกันแหละนะครับเขาบอกว่าดูลินเนี่ยโกรธไหมนะครับเฉลยนะฮะไม่ได้โกรธนะครับดูลินบอกว่าอะไรครับ ข้าพเจ้านะฮะเมื่อได้ยินเป็นเช่นนั้นก็งงไปหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยใจให้โกรธเขาผมรู้สึกตัวโดยเรว,ว่านี่คือเคล็ดลับที่แท้จริงที่ทำให้ดิกแคมเบลพุ่งตัวไปสู่ความสำเร็จอันงดงามเพราะว่าไม่ยอมให้ใครมาแตะช่วงเวลาของเขาหมายความว่าถ้าเรานัดล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเดินตามนัดน,นะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเริ่มอาชีพนี้เลยนะครับผมก็จะมีสมุดไดอารี่หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ เวลานัดใครที่ยังไม่คอนเฟิร์มก็ลงด้วยดินสอนะครับแต่เวลาที่เปลี่ยนจากนัดที่เป็นคอนเฟิร์มก็จะเป็นปากกาแล้วก็นัดล่วงหน้าไปเรื่อยๆนะครับล่วงหน้า7วันนะครับนัดล่วงหน้าในที่สุดเราสามารถนัดล่วงหน้าได้10วัน1เดือน2เดือน3เดือนนะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยผมมา เป็นวิทยากรนะครับมาเป็นโค้ชนะฮะมาทํางานที่แบบรับจ้างมันยายเนี่ยนะครับก็จะต้องนัดคิวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนัดไปล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นบางปีนะครับประมาณกุมภาเมียนะครับคิวผมเต็มยาวเหยียบไปถึงสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาเบียดอะไรก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมครับแต่เมื่อเราลงตารางแล้วนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดคือชีวิตของเราอย่าทํางานแบบไร้สาระนะครับเมื่อนัดแล้ว ลงตารางเรียบร้อยแล้วไม่ต้องให้คนที่นัดเราจุดทูบนะคะว่าจะมาหรือเปล่านะครับคือถ้านัดแล้วต้องเจอแน่นอนถูกไหมครับเขาก็เลยบอกว่าแฟรงก์เองเนี่ยเขาขอย้อนกลับไปที่1920นะครับขณะที่เขาไปพักผ่อนอยู่เนี่ยเขาก็ได้เจอสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับชื่อแมรี่โรเบิร์ตไรฮาร์นะครับแมรี่โรเบิร์ตไรเฮาร์นเนี่ยเป็นเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง นะครับแมรี่โรเบิร์ตไรฮาดเนี่ยเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถเขียนหนังสือได้หลายเล่มนะครับแล้วก็กลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับก็เลยแฟรงก์ Frank ก็เลยได้มีโอกาสคุยครับเลยถามว่าโอ้โหขนาดนั้นเนี่ยคุณแมรี่เนีครับคุณแมรี่เอาเวลาที่ไหนมาเขียนหนังสือดูคำตอบของแมรี่นะครับ แมรี่ตอบว่าดิฉันเคยคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นนักเขียนได้ถ้าหากดิฉันมีเวลาพอแต่ดิฉันมีภาระต้องดูแลบุตรเล็กๆถึง3คนกับสามีแล้วยังมีมารดาทุพพลภาพมาหลายปีคนหนึ่งคันคราวเศรษฐกิจตกต่ำเป็นยังไงครับเราก็ต้องขายทรัพย์สินของเราไปจนเกือบจะหมดดิฉันเป็นบ้านะจะเป็นบ้าเพราะมีหนี้สินรุนแรง,งดิฉันจึงตัดสินใจด้วยการหาเงินด้วยการเขียนหนังสือครับ ดังนั้นก็เลยจึงเตรียมแผนงานขึ้นมากะงานนะครับแล้วก็ทำงานในช่วงไหนครับทุกๆชั่วโมงล่วงหน้านะครับแล้วก็หาโอกาสเขียนหนังสือในยามว่างตอนบ่ายนะครับตอนกลางวันและตอนกลางคืนเมื่อเด็กๆเ,เข้านอนหรือเวลาที่คุณหมอไรฮาร์ดออกไปเยี่ยมไข้แฟรงก์นะครับก็ถามคุณแมรี่โรเบิร์ตไรฮาร์ดว่าการทำงานตามแผนงานอันเต็มเปร่เนี่ย ไม่ได้ทําให้สุขภาพของเธอสุดโทมลงดอกหรือนังกลับตอบยิ้มๆว่าตรงกันข้ามชีวิตของดิฉันกลับสนุกสนานยิ่งกว่าเดิมเสอีกเห็นไหมครับแมรี่โรเบิร์ตไรฮาร์ตหาทราบไม่ว่าเธอมีผลแก่คําพูดของเธอเนี่ยมีผลต่อแฟรงค์อย่างไร mm. เขาบอกว่า mm. เมื่อแฟรงค์กลับไปถึงบ้าน mm. เขาจัดการให้ตัวเองนั้นเนี่ยกลายเป็นคนที่อะไรครับมีการจัดระเบียบชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิมนะครับ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเราในตำราเนี่ยนะครับก็เขียนถึงแมรี่โรเบิร์ตไรฮาร์นะครับแต่ในวันนี้ถ้าพวกเรานึกถึงนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับเรานึกถึงใครครับผมคิดว่าเราคงนึกถึงสุภาพสตรีคนหนึ่งนะฮะที่เขียนนะครับพอมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับก็คือ J.K. r o โ l ล n ิงนะครับเจเคโรลิงเนี่ยก็มีบทชีวิตคล้ายๆกับแมรี่โรเบิร์ตไรฮาร์ที่จะสอนพวกเราอยู่ทุกวันนี้นะครับ J.K. r เค l โรลนะครับเป็นคนที่เก่งนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าในประวัติประวัติที่ J.K. r เค l โรลเขียนเอาไว้ในหนังสือหลายเล่มนะครับว่าพอมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันลดแล่นอยู่ในสมองของอ,อยู่ในจินตนาการของเธอเนี่ยมานานาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเขาเรียนหนังสืออยู่ที่ o อ f ฟอร์ดนะฮะอยู่ที่ออ f ฟอรนั่นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทีา่จบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ย เธอก็ได้แต่งงานกับรุ่นพี่ครับแล้วเป็นไงครับชีวิตดีดีนะครับไปเป็นแม่บ้านมีลูกมีครอบครัวนะครับเพราะก็ลืมพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ไปจนกระทั่งเศรษฐกิจตกต่ำนะครับถ้าพวกเราได้ติดตามชีวิตของเจ r เคโรลิงเจเคโรลิงได้เขียนในหนังสือนะครับเบื้องหลังความสำเร็จของแฮร์รี่พอตเตอร์เธอบอกว่าเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำเธอก็มีปัญหาครอบครัวครอบครัวเธอนะครับอย่าร้างเธอกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว นะครับไม่มีเงินจ่ายค่าไฟในอพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะในช่วงหิมะหนาวเนี่ยนะครับบ้านเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่สกอตแลนด์นะฮะซึ่งสกอตแลนด์เนี่ยอากาศมันจะหนาวมากนะครับในที่สุดเมื่อเหตุการณ์ที่จวนตัวนะครับเจคเคโรลิงก็ตัดสินใจมีเครื่องพิมพ์ดีจเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งนะครับเคาะพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาเป็น หนังสือนวนิยายแต่ช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีนะครับในขณะที่เขียนตำราหนังือเขียนนิยายเรื่องนี้เขียนที่ไหนครับเขียนที่ร้านแมคโดนัล,ลนะครับ ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่ที่สกอตแลนด์ทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าพวกเราไปเที่ยวที่สกอตแลนด์นะครับเรายังสามารถไปตามรอย JK Rowling ได้นะครับทุกๆวันทุกๆคืนที่หนาวเหน็บนั้นเนี่ยนะครับอพาร์ตเมนต์ในห้องโดนตัดไฟนะครับมันหนาวมากเพราะหิมะตก JK Rowling ต้องเข็นรถเข็นนะครับใส่นะฮะเอาลูกเนี่ยเข็นเข้าไปในมุมๆหนึ่งของร้าน McDonald ลที่เปิด24ชั่วโมงแล้วพิมพ์ Harry Potter อร์ออกมา ปรากฏว่าเป็นไงครับขายไม่ได้พเพราะเศรษฐกิจไม่ดีในที่สุดมีโรงพิมพ์ที่ตัดสินใจว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเขียนให้ JK Rowling นะครับจึงชวน JK Rowling นั้นเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันคือเขาก็มีเงินก้อนสุดท้ายแหละถ้าพิมพ์แล้วขายได้รวยรวยด้วยกันถ้าเจ๊งนะครับก็เจ๊งด้วยกันครับ สุดท้ายวันนี้นะครับเจเโรลิรวยกว่าพระราชวงศ์กฤษนะฮะรวยร่ำรวยจากค่าลิขสิทธิ์จากอะไรนะครับโชคดีและโชคร้ายไม่มีใครรู้นะครับว่าการที่ไม่สามารถขายต้นฉบับไปได้นะครับด้วยราคาไม่กี่หมื่นปอนนะฮะหรือไม่กี่บาทนั้นเนี่ยทำให้ทรัพย์สินมหาศาลเกิดขึ้นเพราะกลายเป็นเจ้าของนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่เราเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่า การจัดเวลาเนี่ยอย่ารอนะครับอย่ารอให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อนอย่ารอให้ชีวิตมีนี้สินลุงลังก่อนอย่ารอให้ชีวิตมันแยก่ก่อนนะครับเราถึงจะมาจัดระเบียบชีวิตของเราเองได้นะครับดังนั้นนะครับแฟรงก์ Frank ก็เลยบอกว่าหลายปีมาเนี้ยเขาได้อ่านบทความบทหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยมิสซิสดักลาสเมลลอ์นะครับเขาบอกว่าบทความบทนี้อ่านแล้วเนี่ย ท่านชอบมากแล้วคัดออกมาให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีหนังสือนะครับก็เปิดไปที่หน้า2 9นะครับแล้วเราอ่านไปพร้อมๆกันดีไหมครับนะถ้าพร้อมนะครับไปด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีหนังสือในวันนี้สามารถชมผ่านจอได้นะครับเขาบอกว่าท่านอาจจะไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใดทั้งในการดำเนินชีวิตหรือในการงานที่ท่านทำแต่ฉันมองเห็นอย่างชัดเจนว่า ตัวฉันเองนั้นมีข้อบกพร่องอย่างใดบ้างฉันไม่ได้เกลียดคร้านหรือจงใจหลีกเลี่ยงการงานในหน้าที่ฉันทำงานหนักเหมือนคนอื่นๆแต่ฉันก็ได้ผลงานเพียงเล็กน้อยตอนเช้าได้ผ่านไปแล้วขณะนี้เป็นเวลากลางวันแต่กว่าฉันจะรู้สึกตัวตะวันก็เกือบจะตกดินและเมื่อมองดูรอบๆตัวฉันก็รู้สึกเสียใจ ที่มีแต่สิ่งที่ฉันยังทำไม่เสร็จฉันเคยคิดอยู่บ่อยๆว่าถ้าฉันมีแผนงานที่ดีฉันก็คงจะประสบความสำเร็จความสำเร็จของการงานไม่ใช่อยู่ที่คนเท่านั้นแต่คนจะต้องมีแผนงานด้วยท่านอาจจะไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใดแต่ฉันเองมีความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา ฉันกระทำการงานซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ไม่ได้ผลกี่มากน้อยและไร้สาระและมีหลายเรื่องที่ฉันปล่อยให้ผ่านไปฉันทำนั่นนิดฉันทำนี่หน่อยแต่ฉันไม่เคยทำอะไรสำเร็จฉันทำงานหนักเหมือนคนอื่นๆแต่ได้ผลน้อยท่านจะแปลกใจ ที่ฉันสามารถทำงานได้ผลที่สุดถ้าหากฉันมีอะไรครับแผนงานที่ดีนี่แหละครับสิ่งที่บทเรียนที่แฟรงค์ให้กับเรานะครับผ่านบทกวีอันนี้นะครับผมชอบตรงที่ว่าอะไรครับเวลาที่เราอะ ไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรเราก็ทํางานหนักเหมือนคนอื่นๆนะเราอาจจะทํางานหนักกว่าคนอื่นอ่ะแต่ว่าผลลัพธ์เราไม่ได้อ่ะนะครับเราทํางานหนักเราอาจจะทําผิดด้านก็ได้นะครับเราจจะไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เราทํางานหนักแลวหลายๆคนนะครับก็เลยบอกว่าทุกวันนี้เราต้องบอกว่า work smart นะครับไม่ใช่ work hard เวลาที่เราทํางานมันไม่ใช่แค่ work hard อย่างเดียวนะครับเพราะว่าฉันทํางานหนักเหมือนคนอื่นๆแต่ฉันก็ไม่ได้ผลกี่มากน้อยนะครับ ตอนเช้าได้ผ่านไปแล้วนี่แหละครับที่แฟรงค์บอกว่าสมมสรนหกโมงตอนเช้านะครับแฟรงค์ Frank บอกว่าอะไรครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วมนุษย์เนี่ยมีอายุขายอยู่ประมาณ70ปีนะครับประชาะของโครงบทนี้เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเปรียบชีวิตของเราอะ่ะเหมือนกับหกโมงเชา้าถึงเที่ยงแล้วก็เย็นฮะกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วเพราะมันเที่ยงแล้วไงครับ แปลว่าอะไรครับกว่าจะรู้สึกตัวตะวันก็เกือบจะตกดินบางคนอายุ4ี่สกว่าห0สิบกว่าห0สกว่าก็บ่ายคล้อยแล้วนะมันโพล้พแล้วนะครับเวลาตะวันตกดินอ่ะมันเร็วมากนะครับแล้วฉันก็รู้สึกอะไรครับฉันมีแต่เรื่องที่ฉันอะไรยังทําไม่เสร็จคือจะมืดแล้วชีวิตจะละสังขารแล้วจะไปแล้วฉันยังไม่ได้ทำานี่ฉันยังไม่ได้ทาให้นู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะประสบความสําเร็จอ่ะมันต้องมีแผนงานดังนั้นเนี่ยให้พวกเราทําแผนงานของเราออกมานะครับเขาบอกว่า ฉันอ่ะทางานหนักเหมือนคนอื่นๆแต่ฉันชอบงานอะไรครับฉันชอบทํานั่นนิดฉันชอบทํานี่หน่อยผมชอบมากนะครับโดยส่วนตัวนะครับฉันทํานั่นนิดฉันทํานี่หน่อยคือทําอะไรเนี่ยนิดนึงอันนี้ก็ทํามีเสร็จอันนี้ก็แตะไว้หน่อยนึงอันนี้ก็แตะหน่อยนึงนะทาอะไรเนี่ยทำมันไม่แบบอย่างเงี้ยครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตำรานี้เนี่ยนะครับมันก็สอนให้ผมว่าเวลาผมจะทําอะไรก็สุดๆไปเลยครับคือทาไปเลยครับทําให้มันเสร็จครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะดีแค่ไหนก็ไม่เป็นไรครับรับผิดชอบมันนะฮะทำอย่าทำนั่นนิดฉันทำนั่นนิดฉันทำนี่หน่อยแต่ฉันไม่เคยทำอะไรสำเร็จฉันทำแต่เรื่องไร้สาระเพราะฉชีวิตของเราเนี่ยนะครับต้องมีแผน แล้วก็ประกอบไปด้วยการทำงานที่ยอดเยี่ยมของเรานะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการนะครับและนั่นก็คือภาคที่หนึ่งนะครับภาคที่หนึ่งซึ่งจะบอกเราว่าเรามีอะไรบ้างเป็นยังไงในการที่เราเตรียมตัวสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับเรามานะครับในหนังสือเล่มน,นี้ทุกๆครั้งพอจบแต่ละภาคแต่ละบทนะครับเขาจะมีสรุปให้เราเรามาดูว่าสรุปความในภาคที่หนึ่งมีอะไรบ้างนะครับถ้าเรามี ตำรานะครับเราก็อยู่ในหนังสือหน้า30นะครับข้อที่1ครับจงบังคับตัวของท่านเองให้ทำงานด้วยความกระตือรือร้นแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนอะไรครับกลายเป็นคนกระตือรือร้นครับข้อนี้สำคัญมากจำได้ไหมครับในสัปดาห์แรกๆเราต้องฝึกความกระตือรือร้นนะครับ เวลานั้นเนี่ยนะครับก็ว่าจงตั้งปณิธานไว้ให้สูงและแน่วแน่ว่าท่านจะเพิ่มความกระตือรอร้นในการงานและชีวิตของท่านขึ้นเป็น2เท่าถ้าเราปฏิบัติได้ดังนั้นเนี่ยรายได้ของเราจะมากกว่า2เท่าและผมอยากจะบอกพวกเรานะจริงๆรายได้ของเราเพลินๆนะมากกว่า2เท่าแค่ใส่ความกระตือร้อนเข้าไปนะครับแล้วความสุขก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับ ท่านจะเริ่มอย่างไรนะครับแล้วจะเริ่มอย่างไรนะครับก็อย่างที่ในบทสรุปในภาคนี้แหละในบทที่หนึ่งเนี่ยจงทํางานด้วยความกระตือรือร้นครับเวลาที่เราไปหาลูกค้าเวลาเราคุยกับคนนะครับคือต้องคุยและทําด้วยความอะไรครับกระตือรือร้นนะครับใส่เข้าไปครับข้อที่2ครับจงจําคําของนายวอเตอร์ทาวส์บอกที่ว่าเมื่อพูดกันไปแล้ว เรื่องของการเดินตลาดหรือการขายเนี่ยก็อาจจะสรุปได้ว่ามีงานที่จะต้องทำแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือจะต้องไปพบกับลูกค้าแม้ผู้เดินตลาดหรือนักขายจะมีความสามารถอย่างธรรมดาแต่ถ้าเข้าออกตลาดและพยายามไปเล่าเรื่องของตัวเองให้คน4,5หคนฟังทุกๆวันแล้วนักขายผู้นั้นจะประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องสงสัยนะฮะสิ่งที่สำคัญคือ เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับเราไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเราทำแบบนั้นเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะมันพิสูจน์แล้วว่ามันสำเร็จแน่นอนนะครับข้อที่3มครับถ้าท่านต้องการจะขะจัดความกลัวและเพิ่มความกล้าตลอดจนวาความเชื่อมั่นในตนเองอย่างรวดเร็วแล้วนะครับท่านก็ควรจะไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีการสอนเรื่องการพูดในที่สาธารณะครับทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ไปฟังเขาอย่างเดียวนะแต่ท่านจะต้องไปในสถานที่เปิดโอกาสให้ท่านได้นำเสนอท่านได้พูดนะครับเพราะถ้าทำอย่างนั้นนะครับท่านก็คงจะสามารถที่จะทำให้ขจัดความกลัวนะครับและเพิ่มความกล้าและก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของตนเองเกิดขึ้นนะครับและเมื่อความเชื่อมั่นของเราเกิดขึ้นแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะครับข้อที่4ครับ เขาบอกว่าไอ้ความพอใจอย่างอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตย่อมมาจากการทำงานให้เสร็จและรู้ว่าท่านได้ทำงานนั้นให้เสร็จไปอย่างดีที่สุดเท่าที่ท่านสามารถจะทำได้ถ้าสมมุติว่าเราได้รับความลำบากในการจัดระเบียบงานหรือต้องการจะเพิ่มความสามารถในการคิดและกระทำสิ่งต่างๆตามลำดับความสําคัญเนี่ยขอให้เราจำไว้นะครับว่าอะไรครับ จงใช้เวลาให้มากยิ่งขึ้นสำหรับคิดใช้เวลามากยิ่งขึ้นสำหรับการคิดครับและกระทำสิ่งต่างๆตามลำดับความสำคัญของสิ่งนั้นจงใช้เวลาสักวันหนึ่งหรือตอนใดตอนหนึ่งทุกสัปดาห์สำหรับการจัดระเบียบงานของท่านเองเคล็ดของการที่จะทำให้บ้านหมดความกังวลในเรื่องไม่มีเวลาพอนั้นไม่ใช่อยู่ที่การเพิ่มเวลาทำงานแต่อยู่ที่การ ใช้เวลากำหนดแผนงานให้ถูกต้องครับอันนี้ก็คือภาคที่หนึ่งซึ่งฝึกเรื่องราวของความกัะตือร้อนการจัดทำแผนงานซึ่งผมคิดว่านี่คือนี่คือพื้นฐานนะครับเวลาที่เราจะสร้างตึกสูงๆเวลาที่เราจะสร้างความสําเร็จใหญ่ๆนั้นเนี่ยนะครับถ้าพื้นฐานมันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะ ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเราไม่สามารถที่จะสร้างตึกสูงๆได้เห็นไหมครับเราเห็นตึกถล่มไหมครับที่ไปต่อเติมเข้าไปที่ไปทําอะไรก็่อโดยที่พื้นฐานไม่แข็งแรงนะครับในภาคที่1นนั้นจะเป็นเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วแฟรงค์ถึงจะให้เราไปออกขายเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวแทนทั้งหลายนะครับ มักจะขอเรียนเรื่องการขายก่อนผมคิดว่าหลายๆคนสอนตัวแทนหรือตัวแทนเองก็เรียนรู้ผิดพลาดน,นะคือพยายามเรียนวิธีการขายแต่ไม่กลับมาเรียนเรื่องพื้นฐานสําหรับผมเองนะครับผมให้ความสําคัญกับการปูพื้นฐานตัวแทนครับเพราะการขายประกันชีวิตนั้นเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับในการขายเพราะลูกค้าต้องการซื้อประกันชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะซื้อกับใครเขาจะซื้อกับคนที่มีความกระตุ้นในการขาย เขาจะซื้อกับคนที่มีดิสซิปลินมีวินัยในชีวิตนะครับแล้วเขาเห็นว่าเขาฝากชีวิตอยู่กับคุณได้นะครับเขาฝากอนาคตของลูกของเขาในเวลาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณดูแลลูกเขาได้ดีจริงๆนะครับคนไม่ได้รังเกียจประกันชีวิตนะครับแล้วคนก็ไม่ได้กลัวว่าจะไม่ซื้อประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนมักจะถามผมว่าขายยังไงคําพูดยังไงที่ไปพูดแล้วให้ลูกค้าซื้อ คำพูดมันไม่สำคัญเท่าการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นภาคที่1นนะฮะผมขอร้องให้พวกเรากลับไปย้อนอ่านหลายๆรอบนะครับแล้วปรับพื้นฐานเสียการที่เราอยากจะบินสูงร่างกายเราต้องแข็งแรงการที่เราจะปีนสู่ที่สูงในธุรกิจประกันชีวิตพื้นฐานในการดําเนินชีวิตเราต้องแข็งแรงนะครับ คุณต้องมีความกระตุ้นมีความศรัทธ,ธาในสิ่งที่คุณทําคุณต้องมีวิน,นัยมีดิสซิ p ลินครับมีการจัดระเบียบชีวิตนะครับแล้วเมื่อเราวางแผนชีวิตแล้วเดินตามแผนชีวิตนะครับผมรับรองได้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ตามการขายนะครับธุรกิจป,ประกันชีวิตนั้นเนี่ยก็มีกฎในการขายอยู่นะครับเพราะว่าประกันชีวิตนั้นเนี่ยเป็นสินอ่าเรียกอะไรครับเป็นสินค้าพิเศษนะฮะสินค้าที่แบบว่า ลูกค้าทดลองไม่ได้นะผมชอบคิดให้ความสำคัญมากเลยนะครับว่าประกันชีวิตการเลือกซื้อกกรมธรรมประกันชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากต่อชีวิตของคุณสำคัญยิ่งกว่าการหาคู่ชีวิตอีกนะพวกเรามีซิงเกิลมอมมีซิงเกิลแดมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีแม่เลี้ยงเดี่ยวเห็นไหมครับต่อให้คุณแต่งงานคุณมีลูกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจผิดคุณเลือกคนผิดคุณเปลี่ยนได้ครับ หรือคุณไม่เอาเลยก็ยังได้นะคุณก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เตเิบเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะครับเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เจริญเติบโตขึ้นมาก็ชีวิตก็ดีได้อะไรได้แต่ประกันชีวิตเนี่ยมันสําคัญกว่าการเลือกคู่อีกนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อประกันชีวิตผิดแล้วคุณป่วยหนักขึ้นมาแล้วคุณจึงรู้ว่ามันผิดคุณซื้อใหม่ไม่ได้นะครับคุณไม่รับคุณแล้วคุณซื้อใหม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการซื้อกรรมาประกันชีวิตเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับคคุุณณรู้้สว่าซือผิด แล้วคุณเสียชีวิตไปแล้วคุณจึงรู้ว่าคุณน่าจะเอาเงินก้อนนั้นนะไปซื้อเป็นอีกแบบหนึ่งอีกเงื่อนไขหนึ่งคุณฟื้นขึ้นมาซื้อประกันชีวิตใหม่ไม่ได้นะครับเพราะ,ะคุณตัวแทนครับพวกเราที่อยู่ในอาชีพนี้สําหรับผมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้มันสําคัญมากนะครับสำคัญกว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นอีกนะครับการที่เราแนะนําให้ลูกค้าจัดซื้อแบบประกันที่เหมาะสมกับเขามันมีความสําคัญมากจริงๆนะครับ เพราะว่าตราบใดที่ทำแล้วมันผิดพลาดไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรุณาดูให้ดีนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูภาคที่สองนะครับว่ากฎแห่งความสำเร็จในการเดินตลาดนะครับเริ่มต้นที่บทที่5ครับข้าพเจ้าเรียนรู้เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดของการเดินตลาดได้อย่างไรครับ บทนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการที่ตัวแทนประกันชีวิตอย่างแฟรงค์เนี่ยนะครับได้ไปหาลูกค้านะครับที่ชื่อว่านายจอห์นสกอตครับจอห์นสกอตนั้นเนี่ยนะครับก็มันมีวิธีการนะฮะซึ่งในหน้า35นะครับแล้วบอกว่าคือแฟรงค์เนี่ยก็ไปหาในายจอห์นสกอตแล้วก็ยื่นสมุดไดอรี่ให้นะครับสมุดบันทึกที่มีชื่อของจอห์นสกอตอยู่นะครับเขาบอกว่า จอห์นสก็ตบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการประกันชีวิตอะไรนะบริษรัทของเธอส่งเ,เรื่องราวมานานๆแล้วเนี่ยนะครับก็เลยอะไรครับก็เลยตอบแบบสอบถามไปนะครับแล้วบอกว่าจะส่งไอ้สมุดบันทึกที่มีชื่อนี้มาให้นะครับแฟรงก์ก็เป็นไงฮะยื่นอันนี้ให้แล้วก็บอกว่าคุณสกอตครับสมุดเล่มเล็ก,ลกๆพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่หาประกันชีวิตให้กับเรา แต่เป็นผู้นำเราเข้ามาและชักโอกาสให้เราได้เล่าเรื่องของเราให้คุณฟังครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นนะว่านี่คือถ้าเราเรียนไปถึงบทหลังๆแล้วย้อนกลับมาใครที่เรียนกับผมมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะนี่คือกำปั้นลิงฮะที่แฟรงค์ใช้โยนเข้าไปนะคือมันเป็นการชักนำให้ตัวแทนได้ไปนั่งอยู่ต่อหน้าลูกค้าครับเราไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ย ต้องการที่จะเราบอกว่าเขาต้องการกรอก questionnaire กรอกอะไรมาแล้วเขาจะซื้อกับเรานะฮะทุกวันนี้เราก็ทําตลาดออนไลน์ใช่ไหมครับทุกวันนี้เราทําตลาดเยอะแยะเลยเราก็มาให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะมันมีเวลาที่เรา,เาคุยกับใครใช่ไหมครับเราแชทเข้าไปในออนไลน์เราเราไปดูสินค้าเขาก็บอกว่ามีอีบุก๊กแจกนะเราอยากได้หนังสือเขาต้องลงทะเบียนลงชื่อลงนามสกุลแล้วเขาก็ส่งอีบุ๊กมาให้เราเขาก็เก็บ big data ของเราเก็บข้อมูลของเราไปมันก็เหมือนกันนี่แหละครับเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ย กลยุทธ์อาจจะแตกต่างกันแต่วิธีการหลักคิดมันจะคล้ายกันนะครับคือมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทําให้เราหาโอกาสที่ทําให้เรานั้นเนี่ยได้ไปนั่งอยู่กับลูกค้าแล้วทําให้เราเจอลูกค้านะครับคุณสกอตบอกว่าเขามีแขกรออยู่นะแต่ถ้ายังไงเนี่ยบอเขาก็ปฏิเสธนะฮะว่าเขาไม่ต้องซื้อประกันชีวิตหรอกนะเขาอายุเกินแล้วกรมธรรม์ก็ครบแล้วภรรยาและลูกก็มีทุกอย่างหมดแล้วนะครับ คุณแฟรงค์นะครับก็แวบ,บขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณสกอตคุณอาจจะอนอกจากชีวิตคุณดีแล้วเนี่ยนะครับคุณอาจจะสนใจในเรื่องของอในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการดูแลศาสนสถานหรืออะไรก็ตามมีอะไรไหมคุณสกอตบอกว่าเออมีนะเขามีความสนใจแล้วถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงหลังจากนั้นนะครับจอห์นสกอตกับแฟรงค์ก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เล่าเรื่องไปว่า,เ,าเขาไปทําแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าพวกเราเนี่ย สนใจนะครับก็กรุณาไปศึกษารายละเอียดนะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้อ่านให้พวกเราฟังแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านั้นนะก็ทุกครั้งนะฮะที่แบบแฟรงค์เบเจอร์นั่งคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการซื้อประกันนะฮะเพื่อให้ศาสนสถานนะฮะที่เขาดูแลอยู่เป็นผู้รับประโยชน์นะครับซึ่งในประเทศไทยทุกวันนี้เรายังไม่อนุญาตอยู่นะครับแต่เราดูหลักการนะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งที่อะไรครับที่พูดถึงเรื่อง ค่าเบีย้ยประกันแพงแฟรงค์ Frank จะพูดถึงเรื่องหมอสอนศาสนาเรื่องราวที่เขาสนใจตลอดเวลานะครับในที่สุดคืนนั้นวันนั้นเขาก็เก็บเบีย้ยได้8,672เหรียญครับแล้วก็เกิดผลเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ยังสามารถที่จะเก็บเบีย้ยต่อเนื่องจากครอบครัวของนายจอห์นสกอตจากหุ้นส่วนจากอะไรอีกนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าเวลาที่ เขาขายกรมธรรม์ได้นะก็มาแบ่งปันประสบการณ์เหมือนกับพวกเราถูกไหมครับเราก็จะมีสม,มสรวิชาการต่างๆนะครับ MDRT ครับเอออะไรเออแต่ไม่อะไรนะครัมีสม,มสรต่างๆนะครับมาพูดคุยกันนะฮะแฟรงค์เบเจอร์ก็ไปเล่าเคสของในสกอตเนี่ยให้ผู้แทนคนอื่นๆฟังครับว่าเขาพูดอย่างนี้นะเขาทำแบบนี้เหมือนที่เราไปแชร์ริ่งประสบการณ์นะครับ ปรากฏว่าอะไรครับในอันซิกเกอร์นะครับซึ่งเ,เป็นคนที่ฟังอยู่ได้เดินมาจับมือกับเขาแล้วบอกว่าเอ๊แฟรังค์ผมยังสงสัยคุณอยู่เลยว่าคุณรู้ไหมว่าเหตุใดคุณจึงขายกรมทัร์ฉบับนั้นได้นะครับในที่สุดอันซิกเกอร์ได้บอกเขาว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้เขา ขายประกันชีวิตได้นะครับซึ่งถ้าพวกเรามีหนังสือนะครับก็จะอยู่ในหนังสือหน้า37บรรทัดสุดท้ายขึ้นต้นด้วยบรรทัดแรกๆของหน้า38นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบเวลาแบ่งหนังสือเล่มนี้สักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็รวบหน่อยนะฮะก็คือไอสาระสําคัญที่สุดของการขายมันไปอยู่บรรทัดสุดท้ายต่อด้วยบรรทัดแรกของอีกหน้าหนึ่งน,นะครับแต่เราก็รวมกันนะเขาบอกว่า เคล็ดที่สำคัญที่สุดของวิชาเดินตลาดของวิชาการขายคือจะต้องค้นให้พบว่าลูกค้าของเราต้องการอะไรแล้วช่วยเขาหาทางที่เหมาะที่สุดที่เขาจะได้สิ่งนั้นมานะครับในอันที่เกิรบอกแฟรง์ว่าเอ๊ะที่คุณเล่ามาทั้งหมดในการขายเคสของในจอห์นสกอตได้นี่นะครับ เขาบอกว่าไอ้นาทีแรกๆของการขายของคุณนะเนี่ยคุณได้ทำการอย่างไรครับแบบคำๆอะ่ะซึ่งหมายความว่าเวลาเราขายประกันชีวิตเนี่ยเราไปนั่งคุยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เราก็สามารถที่จะช่วยค้นหาได้นะครับด้วยการดูว่าเออเขามีอะไรที่น่าสนใจนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวแทนเนี่ยต้องช่างสังเกตนะครับว่าคนคนนั้นน่ะเขามีความสนใจในเรื่องอะไรและเราคาดว่า เขาน่าจะต้องการอะไรนะครับเขาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นความบังเอิญนะที่คุณได้ช่วยเขาค้นพบและคุณก็เรื่อยพูดเรื่อยไปในเรื่องนั้นและก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เขาหาันไปคิดถึงสิ่งอื่นใดถ้าคุณจะจำกฎอันเดียวกันนี้การเดินตลาดก็จะเป็นไปอย่างง่ายดายการขายก็จะเป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะคุณรู้ว่าช่วยเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขายประกันชีวิตเนี่ยเราก็เพียงแค่จับกฎว่าเอาล่ะลูกค้าต้องการอะไรไม่ใช่เราต้องการเขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาต้องการอะไรเราหน้าที่ของเราในฐานะนักขายคือช่วยทําให้เขาได้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการหลายๆคนนะไปแปลแล้วก็ไปสอนขายความจําเป็น ไม่อะบางทีจําเป็นแต่ลูกค้าไม่ต้องการมีไหมครับของจําเป็นทั้งหลายอย่างที่เราไม่ต้องการนะขายความต้องการก่อนนะครับในการขายนั้นเนี่ยถ้าเขาเรากระตุ้นให้เขาเกิดความต้องการแล้วจงขายความต้องการของเขานะครับเขาบอกว่าใช่เลยตลอดเวลาที่อยู่ที่บอสตันที่ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทาไมเขาจึงขายประกันชีวิตได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาได้ฝึกเรื่องราวเรื่องนี้และในตําราเล่มนี้เนี่ยนะครับ จากตำราเล่มนี้เนี่ยผมก็ได้ค้นพบว่าผมก็เอามาเปลี่ยนสอนพวกเรานะครับว่าเวลาที่เราจะไปหาประกันชีวิตหรือเราจะไปขายประกันชีวิตเนี่ยเรามี3ามคำถามที่จะเปลี่ยนความคิดของเรานะครับสามคำถามที่เราต้องตอบให้ได้ก่อนเราไปขายก็คือข้อที่1ทําไมเขาต้องซื้อประกันชีวิตเขาต้องการอะไรเขาจึงต้องซื้อประกันชีวิตเขาเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นได้ไหม ได้ไหมได้เยอะแยะเขาไปซื้ออย่างอื่นได้ไหมแต่้วทำไมเขาต้องซื้อประกันชีวิตเพราะคู่แข่งของเราเนี่ยไม่ใช่บริษัทประกันชีวิตนะครับคู่แข่งของเราคืออะไรคู่แข่งของเราคือรถเพราะว่าเงินก้อนเดียวกันเนี่ยผมเป็นผมเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์บอกว่าเฮ้ยเรามีทรัพยากรที่จํากัดเราจะใช้มันยังไงมันก็เหมือนกันอนะ่ะลูกค้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่เนี้ยเขาต้องซื้ออะไรอย่างหนึ่งได้แน,น่นเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเรานะฮะเขาไปซื้อรถ เขาก็ไม่มีเงินซื้อประกันเขาไปซื้อหุ้นเขาก็ไม่มีเงินซื้อประกันเขาไปทําอย่างอื่นเขาก็ไม่มีเงินซื้อประกันเราจะทํำยังไงที่ทําให้เขาต้องการที่จะมีกรมธรรมประกันชีวิตเพราะฉะนั้นข้อคําถามแรกคือคุณทำไมเขาต้องซื้อประกันชีวิตคําถามที่2ก็คือเราแตกต่างคนอื่นยังไงทําไมเขาต้องซื้อกับเรานะครับการที่เขาเลือกเราเพราะอะไร แล้วเราจึงมาตอบคําถามซึ่งเราเรียนอยู่ในภาคที่แล้วนู้นนะเรื่องราวของการปิดการขายคือถ้าเขาต้องการที่จะซื้อแล้วต้องการซื้อนั้นเนี่ยเขาควรจะซื้อกับเราหรือเขาต้องซื้อกับเราแล้วอยากซื้อกับเราแล้วเนี่ยทายังไงให้ผลมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเพราะมันรอไม่ได้นะครับในเรื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิตนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับเขาบอกว่า ความตื่นเต้นอันนั้นเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยก็กลับไปที่ฟิลาเดลเฟียกลับบ้านนะครับแล้วเขาก็ไปพูดคุยต่อเนื่องกับลูกค้านะครับในที่สุดแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะครับในจอห์นสกอตเนี่ยนะครับก็จัดเลี้ยงเล็กๆนะครับแล้วเป็นไงครับข้าพเจ้าเป็นบุคคลภายนอกคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับเชิญผมชอบคำพูดนี้มากเลยนะครับมันอยู่ในหน้า38ท้ายๆเนี่ยนะครับบอกว่า ผมเป็นคนนอกคนเดียวที่ได้รับเชิญนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะวางตัวเองเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยเวลามีงานสำคัญในครอบครัวของเขาเนี่ยเราเป็นคนนอกคนเดียวที่เขาเชิญหรือหลายๆคนนะครับจะเป็นคนนอกคนเดียวที่เขายังไงเขาไม่เชิญและเขาไม่ให้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมันมีความสําคัญนะว่าเออเราผูกพันกับลูกค้าจนกระทั่งลูกค้านั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเป็นไงครับเราเนี่ยงานสําคัญสําคัญในครอบครัวเขาเนี่ยเราเป็นแขกนอกคนเดียวนะครับเพราะบ่อยครั้งนะฮะที่ผมเองเนี่ยก็ได้รับเชิญไปในงานที่แบบเราเป็นคนนอกคนเดียวนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเขาก็ขึ้นไปถแถลงนะฮะในจอห์นเขาก็บอกเขามีความสุขมากนะครับ ธุรกิจของข้าพเจ้ากับการสอนสาศาสนาคนต่างประเทศซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นก็ได้สำเร็จแล้วเขาบอกว่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้จากผู้ร่วมงานของสกอตท,ทั้งหมดรวมกับเบี้ยประกันที่ได้เพิ่มเติมจากนายสกอตได้นํารายได้มาให้ข้าพเจ้าในวันหนึ่งนี้มากกว่าที่เคยหายได้หาได้ในแต่ก่อนถึงหนึ่งปีเลยในธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเราทําอย่างถูกต้องทําอย่างมีหลักการ แล้วเราจะเย็นๆในการทำบางทีวันเดียวเราจะทำรายได้มากกว่าหนึ่งปีย้อนหลังเลยนะครับซึ่งผมเองก็พิสูจน์ได้หลายรอบมาแล้วว่าบางครั้งเนี่ยทำงานวันเดียวนะฮะโปะเจอลูกค้ารายเดียวนะที่มีส่วนสำคัญนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราสร้างความสำเร็จได้มากมายนะครับไอเนี้ยสำคัญอย่างยิ่งนะครับมันเหมือนกับในอาชีพของเราอ่ะเราต้องมองหานะครับถ้าเราบอกว่าไอ ي, ความสําเร็จของเรามันเหมือนเหมืองแร่เหมืองใหญ่อะเราต้องหาสายแร่ให้เจอนะครับบางทีเนี่ยพอเราเกาะหาสายแร่แล้วเราก็เห็นร่องรอยแล้วเราก็เจาะลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปแล้วเราก็ประสบความสําเร็จได้นะครับ <S <S ในกลยุทธ์ในการต่อลูกค้าในการสร้างความสําเร็จนั้นเนี่ยคุณต้องหาให้เจอนะครับว่าคุณจะทําอย่างไรนะครับ <S 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 ด,ดังนั้นนะครับ ในคืนวันกินเลี้ยงนั่นเองนะครับข้าพเจ้าก็ได้เห็นคุณค่าที่ในอันซิเกอร์ได้เสนอข้าพเจ้าไว้ว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยคิดแต่ว่าการขายเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้เงินมายังชีพเท่านั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักคิด่ะเราต้องคิดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหลายๆคนมาสู่อาชีพนี้เพราะเพียงแค่เป็นช่องทางในการทำมาหากินเท่านั้นนะหาะไรายได้มายังชีพเท่านั้นเนี่ย ข้าพเจ้าจึงไม่กล้าไปหาคนนะครับเพราะกลัวว่าจะเป็นการไปรบกวนเขาให้เกิดความรำคาญเราอ่ะเหมือนไปรบกวนเขาหลายๆคนที่ไม่กล้าเข้ามาสู่ธุรกิจประกันชีวิตนั้นเนี่ยเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะมาหาเงินไปหากินกับคนอื่นนะครับก็เลยไม่กล้าไปคุยกับคนไม่กล้าบอกเขาว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักวางแผนทางการเงินตัวเองทําอาชีพนี้ เพราะรู้สึกตัวเองต่ำต้อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้สิแฟรงค์ Frank บอกว่าเขาได้เกิดกำลังใจขึ้นแล้วข้าพเจ้าตกลงใจว่าตอนต่อไปในชีวิตของการเดินตลาดนะครับข้าพเจ้าจะเอากฎนี้มาใช้เลยนะครับซึ่งกฎนี้อยู่ในหน้า39นะครับพวกเราวงใหญ่ๆเอาไว้นะครับจงพยายามเข้าให้ถึงใจคนว่าเขาต้องการอะไร แล้วจงช่วยให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าถ้าเราไม่ทําไม่ช่วยเขาค้นว่าเขาต้องการอะไรเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเราพยายามเข้าให้ถึงใจคนว่าเขาต้องการอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า ตัวเองต้องการอะไรด้วยซ้ำนะครับนั่นคือบทที่5นะครับในการขายเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับในการขายคุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับบทที่6ครับนะครับเขาบอกว่าจี้ให้ถูกเส้นครับเป็นบทที่ผมก็ชอบนะฮะจริงๆก็กลายเป็นว่าผมชอบทุกบทเลยนะ<笑><笑>ก็เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งในการชุมนุมที่บอสตันทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจนั้นคือส่วนหนึ่งในบรรดานักขายแนวหน้าได้มารวมกันนะครับ รวมกันที่ไหนครับที่บอสตันพวกนี้มาจากไหนครับบางคนเดินมาเดินทางมาจากแคลิฟอร์เนียจากเท็กซัสและฟลอริดาพวกเรานึกถึงแผนที่ของอเมริกานะครับว่าบอสตันเนี่ยถ้าเราแปะเข้ามาแผนที่นะฮะบอสตันอยู่ขวามือสุดของทวีปอเมริกาแคลิฟอร์เนียนะครับอยู่ซ้ายสุดของทวีปอเมริกาในวันนี้สายการบินนะครับบินจาก แคลิฟอร์เนียไปบอสตันใช้เวลา5-6ชั่วโมงเรานึกถึงว่าในปัจจุบันที่การเดินทางมันง่ายขนาดนี้เนี่ยนะครับยังใช้เวลาเดินทาง5-6ชั่วโมงโดยเครื่องบินเรานึกถึงคนร้อยปีสมัยก่อนจากแคลิฟอร์เนียนะครับเดินทางไปสัมมน,นาไปหาความรู้ที่บอสตันในเรื่องของการขายประกันชีวิตมันไกลมากนะครับ วันนี้หลายๆคนนะครับความรู้เสิฟถึงบ้านยังรู้สึกมันเยอะไปหรือเปล่ามันจําเป็นต้องทําอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะต้องเดินทางไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนี่คือสิ่งที่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้าพเจ้าในถามถามในอันซิกเกอร์ว่ามันเป็นยังไงนะครับในอันซิกเกอร์ตอบว่าฟังนะนี่ฟังนะเขาบอกว่ายอดนักเดินตลาดเหล่านี้ล้วนแต่กระหายความคิดใหม่ๆ และทำการสแสวงหาวิธีที่จะทําให้อาชีพของเขาจเจริญขึ้นอยู่เสมอนะครับดังนั้นจงหาโอกาสมาชุมนุมเกี่ยวกับการเดินตลาดทุกครั้งที่ท่านจะหาได้เพียงแต่ได้ความคิดใหม่มาสั่งอันหนึ่งเท่านั้นะ่ะเวลาและเงินที่คุณเสียไปก็จะกลายเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำมา นอกจากนั้นนะครับยังเป็นโอกาสที่คุณจะได้พบปะกับบุคคลสำคัญสำคัญอีกด้วยเห็นไหมครับไอเน,นี้ยเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเมื่อคุณได้เจอได้พบคนที่สำคัญสำคัญแล้วเนี่ยคุณต้องทำยังไงครับจงหาโอกาสนะครับพบเขาเหล่านั้นตัวต่อตัวให้ได้แล้วการที่คุณได้ฟังเขาพูดจะมีผลดีแก่ตัวคุณเอง เมื่อคุณกลับบ้านคุณจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและรู้สึกกระตือรือร้อนที่จะทำงานนี่แหละครับประโยชน์เด็ดอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็เดินทางไปสแสวงหาความรู้นะครับเวลาที่เราทำงานนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เดินทางไปเรียนรู้ไปทําอะไรต่อมีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับเขาบอกว่าไอ้ผลที่จากการที่ไปเดินทางในรอบนั้นเน่ะเขาได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับเขาได้เรียนรู้วิธีการอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรครับคือลองค้นดูว่าเขาต้องการอะ,อะไรนะครับเขาบอกว่าในหน้า41นะครับเขาบอกว่าก็เล่าเรื่องของ มหาวิทยาลายัยวูสเตอร์ครับอธิการบดีเนี่ยไปหานายโฮเดนเพราะว่าเกิดไฟไหมในมหาวิทยาลัยนะครับในในวันนั้นเนี่ยนะครับอธิการบดีนะครับไปหาท่านแคเนยีนะครับบอกว่าอะไรครับท่านเป็นคนที่มีธุระมากเหมือนผมคํเนี้ผมชอบมากนะครับคือว่าท่านเป็นคนที่มีธุระมากเหมือนผมแปลว่าอะไรครับคุณยุ่งผมก็ยุ่งเวลาเวลาของคุณมีค่าเวลาของผมก็เป็นไงครับ ก็มีค่านะครับผมจะไม่อะไรครับผมจะไม่รบกวนเวลาของท่านเกินกว่า5นาทีครับคือเราเคารพเวลาของเขาบัดเนี้ยตึกใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้ถูกเพลิงเผาราบไปเมื่อคืนครับและผมมาที่นี่เพื่อขอให้ท่านบริจาค100,000เหรียญเพื่อเอาไปสร้างตึกนะครับคายีตอบว่าอะไรครับพ่อหนุ่มเอ๋ยฉันยังไม่ศรัทธาที่จะให้เงินแก่มหาวิทยาลัยนะครับโฮเดนตอบว่า แต่ท่านมีศรัทธาที่จะช่วยคนหนุ่มใช่ไหมเล่าท่านคณยีครับผมเป็นคนหนุ่มและกำลังอยู่ในที่ขับขันเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากนะครับผมบอกว่าบทเรียนบทเนี้ยในหน้า41เนี้ยได้ช่วยผมอะไรบ้างครับสมัยผมอายุเริ่มต้นทำประกันชีวิตนะครับอายุ21 22ผมพยายามที่จะให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าผมเป็นคนหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานและอยากจะประสบความสำเร็จ คนไม่ได้ซื้อประกันชีวิตกับผมเพราะศรัทธาในการประกันชีวิตแต่คนศรัทธาในวิธีการนําเสนอของคนขายนะครับดังนั้นเขาก็ค้นพบนะครับคณายีจึงบอกว่าเอาล่ะเธอไปหาเงินมาแสนหนึ่งก่อนนะภายใน30วันถ้าเธอหาได้ฉันจะให้เธอหนึ่งแสนเหรียญนะอธิการบดีนะครับก็เลยมีการต่อรองว่าขอเป็นอะไรครับ60วันได้ไหมเขาบอกว่าได้อาปรากฏว่าอะไรครับ เพียงแค่15วันอาชิการบดีก็หาเงินได้10,000แเหรียญน,นะครับหลังจากนั้นก็มารับเงินจากท่านนะท่านคเนีนะครับได้บอกว่าอะไรครับเพราะคุณถ้าบาังเอิญจะต้องมาหาฉันอีกแล้วก็อย่ามาเลยนะเพราะคราวที่แล้วเธออยู่กับฉัน4นาทีวันนี้เธอได้เงินไปแสนเหรียญเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วนาทีหนึ่งเนี่ยที่ฉันอยู่กับเธอฉันต้องเสียเงินตั้ง2 5 0 0 0เหรียญน,นะครับแปลว่าอะไรครับหน้า42นะครับ แปลว่าลุยโชเดนจี้ถูกเส้นในคานายีครับจี้ถูกเส้นใน,นคานายีว่าอะไรครับเขาทราบว่าจุดออนแอที่สุดจุดหนึ่งในใจของนายคานายีคือชอบช่วยเหลือคนหนุ่มที่ทะเยอทะยานนี่แหละครับในที่สุดนะครับเขาก็ได้เงินครบนะครับดังนั้นจงพยายามเข้า ให้ถึงใจคนว่าเขาต้องการอะไรแล้วช่วยให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในในการขายของทุกประเภทครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็เอากฎนี้ไปใช้นะแต่เอาไปใช้ผิดประเภท เช่นที่แฟรงค์ได้เจอกับตัวเองนะครับเพราะเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเขาพักอยู่ในโรงแรมในต่างเมืองเนี่ยก็มีสุภาพบุรุษโทรมาหาเขาแล้วบอกว่าเขาชื่อบราวนะเ,เขาอยากจะให้แฟรงค์เนี่ยมาช่วยเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้วันนี้เนี่ยมีการจัดสัมมนาแบบน,แบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ผมขอข้ามไปนะครับแต่ในนั้น,น,นเนี่ยทำให้แฟรงค์เบเจอร์บอกว่าในบราวน์เนี่ยพูดเอาแต่ได้ดังนั้นแฟรงค์ก็เลยปฏิเสธไป แต่ในช่วงบ่ายวันหนึ่งนะครับในวันเดียวกันชื่อในไวท์โทรมาครับเขาบอกว่าเขาพูดว่ายัางไงครับอยู่หน้า42นะครับเขาบอกว่าผมชื่อโจไว้์นะครับผมเข้าใจดีว่าในบราวได้แจ้งให้คุณทราบแล้วถึงการประชุมในคืนนี้ผมทราบดีว่าคุณคงเป็นคนที่ยุ่งและคุณต้องตะเตรียมสำหรับงานในวันพรุ่งนี้แต่ผมจะบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเพราะผมทราบมาว่าคุณชอบช่วยคนหนุ่ม และผู้ฟังส่วนมากของเราเนี่ยประกอบไปด้วยนักเดินตลาดหนุ่มๆน,นะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณจะเสียสละสักนิดนึงนะครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณจะได้ประโยชน์ให้ประโยชน์กับคนหนุ่มอีกมากมายเลยคุณลองนึกดูนะครับว่าในสมัยที่คุณกําลังเริ่มต้นอาชีพเนี้แล้วมีใครบางคนมาช่วยคุณแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงอ่าตรงนี้นะครับที่แฟรงสอนผมนะฮะผมก็ใช้รวบนี้แหละครับ ผมก็จะไปหาลูกค้านะครับแล้วผมก็ถามว่าพี่ครับตอนที่พี่ยังไม่ร่ํารวยเท่าวันนี้พี่จําได้ไหมครับว่ามีใครเคยให้โอกาสพี่สนับสนุนพี่เขาก็จะบอกว่ามีครับเขาจะไม่ลืมคนนั้นเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับ <พ sters. S 1> <อ>ผมก็จะบอกว่าพี่ครับวันนี้ผมก็กําลังต้องการโอกาสอย่างนั้นจากพี่เหมือนกันนะครับไม่ได้ให้พี่ช่วยผมซื้อนะครับ พี่ผมแค่ขอโอกาสที่จะได้นั่งอธิบายแผนของผมแล้วก็บอกว่าพี่แผนผมจะซัพพอร์ตชีวิตพี่ยังไงล่ะอะไรยังไงพี่ให้โอกาสกับผมได้ไหมครับเหมือนกับที่พี่เคยได้รับโอกาสจากคนที่พี่ไม่เคยลืมถ้าพี่ให้โอกาสผมผมก็จะไม่ลืมพี่เหมือนกันเนี่ยนะต,ตอนนั้นเนี่ยนะครับเราต้องหาว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีศรัทธานในการช่วยเหลือเด็กหนุ่มเด็กสาวนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณหาให้เจอคุณก็จะเจอนะครับเขาบอกว่าเดลคานิกีนะครับซึ่งพวกเราคงจะรู้จักนะครับเดลคานิกีกล่าวไว้ว่าการที่จะให้ใครทำอะไรแก่ท่านนั้นมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นในโลกนี้ท่านเคยคิดไหมว่าวิธีนั้นคืออะไรวิธีเดียวเท่านั้นและนั่นคือจะต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอยากจะทำสิ่งนั้น จงจําไว้ไม่มีทางอื่นอีกครับนี่แหละสิ่งส่วนที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะประสบความสําเร็จนะครับเราก็จะต้องเป็นคนที่อะไรครับคิดว่าเราทําให้เขาอยากจะทําด้วยตัวเขาเองดังนั้นผมไม่รู้ว่าคนรุ่นนี้ยังฟังเพลงนี้อยู่หรือเปล่านะครับผมชอบเพลงเพลงหนึ่งนะครับพวกเราอาจจะไปเซิร์ชใน youtube ก็ได้นะครับ ชื่อเพลงตะกายดาวครับคือเขาบอกว่าอะไรครับในเนื้อเพลงพวกเรารู้จักเพลงนี้ไหมครับใครที่เกิดทันบ้างนะครับแสดงตัวนะครับแสดงตัวกับผมนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงตะกายดาวนะฮะเขาบอกว่าอะไรครับอยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างคงจะมีหนทางก็ฝันกันไปนะครับอยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโด่งจะดังนะแล้วทอนทุกมันว่าไงครับแม้จะล้มก็คิดจะคลานฮนะเหงื่อจะสร้างกระเซ็นก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวังจะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับแม้ล้มก็คิดจะคลานผมชอบส่วนตัวนะครับผมก็มักจะถามตัวเองว่าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอนะ่ะ มันเราอยากเป็นอ่ะเราอยากรวยเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากมีชื่อเสียงเราอยากเป็นคนที่แบบติดท็อปเราอยากเป็นเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากเพราะฉะนั้นหัวหน้าแทบจะไม่ต้องกระตุ้นเลยนะครับมันเราไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราอะไรครับอยากจะทำด้วยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ในการโม i ิเว e คนนะฮะหรือในการชักชวนผู้คนให้ทำอะไรก็ตามนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือเรื่องราวที่สำคัญคือเมื่อชี้ให้บุคคลเห็นสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วนะครับสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยากได้แล้วเราต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราชี้ให้เขานั้นเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของเขาไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองนะครับผมก็ขอรวบรัดตัดตอนตัวอย่างทั้งหมดนะครับมาที่หน้า46นะครับเขาบอกว่า เวลาที่เราทำอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงคนอื่นก่อนนะครับโดยอ้างทัศนะของเบนจามินแฟรงกินนะครับเขาบอกว่าเบนจามินแฟรงกินเนี่ยเห็นความสำคัญของข้อนี้ว่ามันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะอะไรครับเมื่อท่านชี้ให้บุคคลใดได้เห็นสิ่งที่เขาปรารถนาบุคคลผู้นั้นก็จะอะไรครับจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วย ตัวเขาเองจะต้องหามาให้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเบนจามินแฟรงคินก็คืออะไรครับหยุดคิดถึงตัวเองครับเขาบอกว่าข้าพเจ้านะครับหยุดคิดถึงตัวเองและประโยชน์ของข้าพเจ้าที่ได้จากการขายกรมธรรม์รายหนึ่งหนึ่งแต่คิดถึงคนอื่นและประโยชน์ที่เขาจะได้จากการประกันชีวิตของเขาเวลาที่เราขายประกันชีวิตนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะเอาแต่ได้ เราก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำอาชีพของเราในการขายกรมธรรมนั้นเราจะปิดการขายได้เมื่อเราคิดถึงคนอื่นว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการที่ซื้อกรมธรรประกันชีวิตกับเรานะครับเพราะ,ะเราก็จะไม่ลังเลส,สงสัยว่าทาําไมเราจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างงู้นนะครับ <Euros S 1> เพราะฉะนั้นในเรื่องของการขายนะครับเรามาสรุปในบทนี้ก่อนนะครับ เรามีเคล็ดลับที่สรุปอยู่สามข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับขณะนี้เราอยู่หน้าสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วหน้าสี่สิบเจ็ดจะเป็นหน้าสุดท้ายที่เราเรียนกันนะครับเพราะหน้าสี่สิบแปดหรือ,อ,อบทที่เจ็ดนั้นเนี่ยมันอยู่ในอ p 1ีหนึ่งนะครับอยู่ในแฟรงค์เบเจอร์อ Frank ครั้งที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็วนมาคบหลอรอบลูปของมาแล้วนะครับข้อที่หนึ่งครับเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดของการเดินตลาดก็คือ จะต้องทราบว่าผู้ที่เราจะทำการติดต่อด้วยนั้นต้องการอะไรแล้วช่วยให้เขารู้ถึงวิธีที่ดีที่สุดที่เขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั้นครับช่วยเขาครับเพราะเรารู้อยู่แล้วในบทถัดไปนะฮะถ้าเราฟังไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยนะครับเราจะรู้ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ต้องรู้ว่าเขารู้ว่าเขาว่าต้องการแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรและข้อที่2ครับ ในโลกนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนเรากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งท่านเคยคิดถึงปัญหานี้หรือไม่ถูกแล้วครับวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนเรากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งคือท่านจะต้องทำให้เขาอยากกระทำการนั้นขอให้จำไว้ว่านะครับไม่มีวิธีการอื่น คุณต้องทําให้เขาอยากจะทําด้วยตัวเขาเองนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณอะโอ้โหต้องแบบไปตามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าลูกค้าเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับปี2องเขาจะจ่ายปี4ี่เขาจะจ่ายปี20่สเขาจะจ่ายปี30มสิบเขาก็จะจ่ายเบี้ยประกันนะครับเพราะเมื่อเขาซื้อด้วยความเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีนะครับข้อที่3าครับ เมื่อท่านชี้ให้บุคคลเห็นสิ่งที่เขาปรารถนาบุคคลผู้นั้นก็ย่อมพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาสิ่งที่เขาปรารถนานั้นมาให้จงได้นะครับเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาปรารถนาอะไรเขาจะพยายามที่จะทำพยายามที่จะให้ได้ ในสิ่งที่เขาต้องการนั้นเพราะเราชี้ให้เขาเห็นนะครับนั่นแหละคือวิชาคนนะฮะในการขายประกันชีวิตนั้นเนี่ยเราบอกว่าใช้ใจล้วนๆนะครับเราใช้อารมณ์นะครับเราใช้ความรู้สึกต่างๆในการทําให้ลูกค้าผสมผสานกันนะครับกับเหตุผลแล้วทําให้การขายนั้นเกิดขึ้นนะครับส่วนใน ตำราที่เราเรียนนะครับก็จะมีการนําเสนอการเก็บเบี้ยได้7ล้านนะอะไรต่อมีอะไรซึ่งเราเรียนแล้วตั้งแต่วันที่23มีนาคมนะครับลองย้อนไปในศิลปะการขายประกันชีวิตตามรอยแฟรงค์เบเจอร์ครั้งที่1นะครับวนมาจนกระทั่งครั้งนี้เราก็จะเรียนรู้ครบหนังสือเล่มน,นี้นะครับหนังสือที่ต้นฉบับมาจาก how i r a i s e myself from failure to success in selling นะครับหนังสือนี้นะครับผมหวังว่าพวกเราจะชอบนะครับ และหนังสือนี้ก็หวังว่าจะเป็นตำราและการบันทึกเทปนะฮะตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงทั้งที่16นั้นก็พัฒนาการมาเรื่อยๆจากความไม่พร้อมจนกระทั่งเราก็จบลงด้วยวันนี้นะครับผมคิดว่าหลักสูตรการขายประกันชีวิตนะครับศิลปะการขายประกันชีวิตตามรอยแฟรงเจอร์นั้นจะเป็นสิ่งที่ผมถอดจิตวิญญาณน,นะฮะที่ผมชอบ ผมศึกษาผมอ่านหนังสือเป็นหลายหลายร้อยรอบนะครับแล้วผมก็ปรับชีวิตของตัวเองเนี่ยให้เข้ากับแฟรงเบเจอร์นะครับแล้วผมก็พยายามคิดพยายามทำนะฮะเป็นเสมือนคู่มือเดินทางในชีวิตของผมคู่มือนะฮะที่ทําให้ผมมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานะครับหวังว่าพวกเราจะชอบในบทเรียนที่ผมถ่ายทอดแล้วจะรักแฟรงเ์เจอร์แล้วก็จะรักอาชีพนี้เพราะอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าและพัฒนาเรามากที่สุดนะครับผมหวังว่าพวกเราจะได้ประโยชน์และหวังว่าพวกเราจะชอบในสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ชอบเก็บเอาไว้นะครับสิ่งใดที่ผมละเมิดท่านนะฮะอาจจะคําพูดหรืออะไรต่อมื่อไร ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับมีเจตนาเพียงแค่ว่าจะถ่ายทอดความคิดไอเดียสิ่งที่ดีเก็บไว้นะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งทิ้ง,งมันไปนะครับแต่ถ้าท่านเปลี่ยนชีวิตของท่านเองปรับตัวแล้วดีนะครับก็ทุกวันจันทร์นะครับหลังจากจบแฟร์น์อันนี้ไปแล้วนะครับ ทุกวันจันและวันพุธเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะครับผมก็ยังมีเนื้อหาเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะแจ้งให้พวกเราต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าก็ยังจะเรียนกันแบบนี้นะครับแต่คงเป็นเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอพวกเราต่อไปนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของงานสร้างทีมและงานสร้างรีคู t ชวนคนสร้างทีมเนี่ยนะครับก็มาเรียนกันนะครับทุกวันจันและวันพุธเช่นกันนะครับที่แฟนเพจนี้ เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสงมงครึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องราวทั้งหมดที่ผมถ่ายทอดมานั้นเนี่ยนะครับก็ได้รคคอร์ดบันทึกเป็นเทปเอาไว้นะครับแล้วก็ไปโพสต์ลงใน y o u t u b e นะครับซึ่งเป็นช่องชื่อเดียวกันนะครับสง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออำลาพวกเราเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ก่อนที่คนคุ้นเคยจะเป็นแค่เคยคุ้นไปขอแค่ใช้เวลาที่เหลือ